เจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้ขอเชิญท่านสาธุชนมาตั้งใจสดับรับฟังธรรมบรรยายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามในเรื่องหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนซึ่งหลวงพ่อท่านได้บรรยายให้แก่คณะครูและนักศึกษาจากสถาบันราชภัฏจังหวัดนครปฐมที่เข้าไปศึกษาและปฏิบัติธรรมได้รับฟังกันซึ่งในคราวที่แล้วอาตมาก็ได้นำมาเสนอแก่ท่านผู้ฟังเป็นตอนที่1สำหรับวันนี้ก็เป็นตอนที่2ต่อจากครั้งนั้นจึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายมาตั้งใจสดับรับฟังเนื้อหาสารธรรมของธรรมบรรยายโดยพร้อมกันมีความดีหรือความเป็นพระที่เหนือยิ่งไปกว่านั้นอีกเมื่อท่านเข้าถึงท่านรู้ท่านเห็นท่านเป็นธรรมกายซึ่งเป็นธรรมชาติที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งเป็นธาตุล้วนธรรมล้วนคือเมื่อก้าวเข้าสู่ธรรมกายผู้บรรลุมรรคผลเป็นอริยบุคคลถึงพระนิพพานที่สุดแห่งทุกข์ทั้งปวงแล้วธรรมกายนั้นเป็นสิ่งบริสุทธิ์ที่สุดเรียกว่าพระนิพพานไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแปรผันไปตามเหตุปัจจัยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแปรผันไปตามเหตุปัจจัยและไม่ต้องตกอยู่ในอานัตแห่งสามัญลักษณะดังกล่าวไม่เป็นอนิจจังไม่เป็นทุกขังไม่เป็นอนัตตากลับมีสภาวะที่ตรงกันข้ามคือความเป็นนิจจังเที่ยงสุขขังสุขอย่างยิ่งนะฮะแล้วเป็นตัวตนที่แท้จริงนี้เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์และพ้นโลกนี่แหละพระแท้ๆเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นนำธรรมะฝ่ายพระหรือภาคธรรมขาวภาคบุญกุศลเอามาให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติอย่างน้อยที่สุดก็จะให้ได้ความร่มเย็นและสันติสุขอย่างชาวโลกอยู่ด้วยกันก็ไม่เบียดเบียนกันไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขและสูงขึ้นไปถึงขั้นพ้นทุกข์อันถาวรคือพระนิพพานดังนี้ธรรมชาตินี้แหละสามฝ่ายนี้แหละที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ค้นพบแล้วนำมาแสดงชี้แจงแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายพึงเข้าใจธรรมชาติสามฝ่ายนี้ทีนี้เมื่อเข้าใจแล้วเธอพึงเข้าใจความหมายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกันว่าธรรมชาติฝ่ายบาปอกุศลนั่นเป็นธรรมชาติอย่างไรเป็นธรรมชาติที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวไม่ผ่องใสจำไว้ธรรมชาตินี้ได้แก่กิเลสอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายมีสามตระกูลใหญ่ๆตระกูลโลภะโลภตระกูลโทสะโกรธพยาบาทไปถึงอิจฉาริษยาตระกูลโมหะหลงไม่รู้ธรรมชาติทั้งสามตามที่เป็นจริงไม่รู้ทางเจริญทางเสื่อมตามที่เป็นจริงนี่คือธรรมชาติเครื่องเศร้าหมองของจิตใจทีนี้ฝ่ายบุญกุศลล่ะเป็นธรรมชาติเธอฟังให้ดีเครื่องชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนี่ตรงกันข้ามกันนะอันนี้คือฝ่ายบุญกุศล
บางคนจะคิดว่าบาปบุญไม่เห็นตัวนั่นพูดอย่างคนไม่รู้แต่ผู้รู้เขาเห็นทีเดียวว่าใจนั้นเศร้าหมองและเห็นว่าผู้ที่มีบุญกุศลนั้นใจสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเห็นได้นะอย่านึกว่าเห็นไม่ได้นี่ทีนี้นี่ว่าโดยธรรมชาติบางคนว่าบาปเป็นอะไรไม่รู้เรื่องจำไว้บาปอกุศลเป็นธรรมชาติเครื่องเศร้าหมองของจิตใจได้แก่กิเลสประเภท3ตระกูลใหญ่ๆคือโลภะโทสะโมหะส่วนบุญกุศลเป็นธรรมชาติเครื่องชำระเครื่องเศร้าหมองให้จิตใจสะอาดผ่องใสนี่เรียกว่าบุญกุศลทีนี้ผู้ที่ทรงไว้ซึ่งธรรมชาตินี้แล้วประพฤติปฏิบัติตามอำนาจของธรรมชาตินี้เรียกว่าอะไรดูให้ดีนะผู้ที่ทรงธรรมชาติที่เป็นบาปอกุศลแล้วประพฤติปฏิบัติในทางที่เป็นบาปอกุศลเป็นความชั่วทั้งหลายด้วยกายวาจาใจนั้นท่านเรียกว่าอสัตตบุรุษแต่ว่าผู้ที่ประพฤติตามธรรมขาวด้วยอำนาจของบุญกุศลจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ด้วยบุญกุศลนั้นท่านเรียกว่าสัตตบุรุษตรงกันข้ามกับอสัตตบุรุษหรือจะกล่าวง่ายๆฝ่ายหนึ่งฝ่ายธรรมดำผู้ทรงไว้ผู้ประพฤติตามธรรมดำนั้นท่านเรียกว่าคนชั่วส่วนผู้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมขาวทำดีนั้นท่านเรียกว่าคนดีทีนี้ความประพฤติที่ไม่ดีที่เรียกว่าประพฤติชั่วท่านเรียกว่าความประพฤตินั้นเป็นบาปอกุศลหรืออกุศลกรรมเมื่อเป็นความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจท่านเรียกว่าอกุศลกายกรรมอกุศลวจีกรรมอกุศลมโนกรรมแต่ตรงกันข้ามกันถ้าเป็นความประพฤติปฏิบัติในทางที่เป็นความดีเป็นความถูกต้องเป็นบุญเป็นกุศลความประพฤติเช่นนั้นท่านเรียกว่าเป็นความประพฤติที่เป็นบุญเป็นกุศลและถ้าแสดงออกทางกายก็เรียกว่ากุศลกายกรรมทางวาจาก็เรียกว่ากุศลวจีกรรมทางใจก็เรียกว่ากุศลมโนกรรมทีนี้กล่าวถึงผู้รู้ล่ะผู้รู้จักธรรมชาติ3ฝ่ายนี้และรู้ความประพฤติปฏิบัติว่าทางใดเจริญทางใดเสื่อมทางใดจะให้คุณในภพในชาตินี้เป็นปัจจุบันทางใดที่จะให้คุณในภพในชาติต่อไปหรือในการข้างหน้าท่านเรียกบุคคลประเภทนั้นว่าบัณฑิตฟังให้ดีบัณฑิตแปลว่าผู้รู้รู้อะไรรู้ทางเจริญทางเสื่อมรู้การควรไม่ควรแล้วก็รู้สิ่งใดเป็นบาปอกุศลสิ่งใดเป็นบุญกุศลแล้วก็รู้ว่าสิ่งใดจะได้ประโยชน์เมื่อประพฤติปฏิบัติไปแล้วได้ประโยชน์ในปัจจุบันสิ่งใดเมื่อประพฤติปฏิบัติไปแล้วจะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นในการภายหน้าท่านเรียกบุคคลประเภทนี้ว่าบัณฑิตเพราะฉะนั้นคำว่าบัณฑิตตามความหมายของพระหมายถึงอย่างนี้ไม่ใช่บัณฑิตเพียงว่าคนเรียนจบทางโลกเพราะการเรียนจบทางโลกเป็นความรู้เพียงส่วนเดียวจำเพาะที่จะนำมาใช้ทำมาหาเลี้ยงชีพแ
ไม่แน่ว่าจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองไปได้หรือไม่เพราะถ้าขาดคุณธรรมเสียแล้วขาดสติปัญญารู้ทางเจริญทางเสื่อมซะแล้วแม้มีวิชามีอำนาจราชศักดิ์อาจจะเป็นบุคคลที่เป็นพิษเป็นภัยแก่ตนเองและผู้อื่นเยี่ยงโจรหรือยิ่งกว่าโจรอีกก็ได้เพราะฉะนั้นความรู้ทางโลกเป็นเพียงรู้วิชาทำมาหากินไม่ใช่จะเป็นเครื่องประกันว่าจะเป็นความรู้ที่นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขแห่งชีวิตอย่างแท้จริงท่านจึงไม่เรียกว่าบัณฑิตแท้นะฮะเป็นเพียงผู้รู้วิชาทางโลกที่จะไปประกอบอาชีพเท่านั้นเองนี่แต่ในขณะเดียวกันล่ะผู้ที่ไม่รู้ล่ะไม่รู้สิ่งใดบาปสิ่งใดบุญไม่รู้ทางเจริญไม่รู้ทางเสื่อมประพฤติปฏิบัติด้วยทิฏฐิความเห็นผิดที่เรียกว่าทิฏฐิชั่วบุคคลประเภทนี้ท่านเรียกว่าคนพาลคนพาลพาละแปลว่าอ่อนอ่อนอะไรอ่อนสติปัญญาหรือเรียกว่าคนปัญญาอ่อนหรือภาษาตลาดเราเรียกคนปัญญานิ่มไม่ใช่ปัญญาชนฟังให้ดีเพราะฉะนั้นเธอจะเห็นว่าบางทีคนเราอาจจะขนานนามตนเองว่าฉันเป็นปัญญาชนนะแต่ถ้าขาดปัญญาที่ถูกต้องที่รู้ทางเจริญทางเสื่อมก็ไม่ได้ควรชื่อว่าเป็นปัญญาชนนะฮะเป็นเพียงคนพาลคือปัญญาอ่อนนี่เธอจึงพึงรู้ว่าคนรู้ทางเจริญทางเสื่อมเรียกว่าบัณฑิตคนไม่รู้เรียกว่าคนปัญญาอ่อนหรือคนพาลเธอพึงเข้าใจอย่างนี้นี้คือธรรมชาติสามฝ่ายซึ่งตรงนี้จะกล่าวสรุปต่อไปก็ได้ว่าธรรมชาติสามฝ่ายนั้นพระท่านเรียกธรรมดำหรือเป็นธรรมชาติฝ่ายมารซึ่งหมายถึงธรรมชาติเครื่องกั้นความดีหรืออกุศลธรรมเรียกว่าอกุศลธรรมมาธรรมชาติเช่นนี้มีลักษณะเป็นธรรมชาติเครื่องยังจิตใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวมืดไม่รู้สภาวะของธรรมชาติตามที่เป็นจริงความประพฤติปฏิบัติตามธรรมนี้ที่ดลจิตดลใจให้ปฏิบัติชื่อว่าเป็นความประพฤติปฏิบัติที่เป็นบาปอกุศลผู้ที่ทรงธรรมชาตินี้ไว้แล้วประพฤติปฏิบัติตามธรรมชาตินี้เรียกว่าอสัตตบุรุษคนไม่ดีหรือคนชั่วผู้ที่ไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้ทางเจริญทางเสื่อมเพราะธรรมชาตินี้ปิดบังจิตใจอยู่นั้นท่านเรียกว่าคนพาลปัญญาอ่อนและผลของการทรงธรรมชาตินี้ไว้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมชาตินี้ให้ผลเป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนเป็นโทษเป็นความเสียหายแก่ตนเองและผู้อื่นเธอพึงจำไว้ทีนี้ธรรมชาติอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรากำลังใฝ่หากันอยู่ณบัดนี้นั้นเรียกว่าภาคพระหรือธรรมขาวเป็นธรรมฝ่ายบุญฝ่ายกุศลเป็นธรรมชาติที่มีลักษณะคุณลักษณะเครื่องยังจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส
ผู้ทรงธรรมชาตินี้ไว้และประพฤติปฏิบัติตามธรรมนี้ชื่อว่าสัตบุรุษผู้รู้จักธรรมชาติทั้งสามฝ่ายรู้ทางเจริญทางเสื่อมรู้ประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ภายหน้าท่านเรียกบัณฑิตความประพฤติปฏิบัติตามธรรมนี้ท่านเรียกว่าความประพฤติปฏิบัติที่เป็นคุณความดีที่เป็นบุญเป็นกุศลและเมื่อปฏิบัติไปแล้วทรงธรรมชาตินี้ไว้ย่อมให้ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขทั้งในปัจจุบันภพและต่อไปในภพหน้าจนกว่าจะถึงมรรคผลนิพพานธรรมชาติสามฝ่ายนี้แหละเธอพึงเรียนรู้จักได้ชื่อว่าเธอเป็นบัณฑิตคือผู้รู้จริงๆไม่ใช่ผู้รู้สักแต่เรียนรู้วิชาทางโลกแต่ขาดคุณธรรมแล้วมีความประพฤติปฏิบัติเยี่ยงคนพาลปัญญาอ่อนนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหลายในวันนี้ที่ใครจะให้เธอรู้และนำไปปฏิบัติแต่ว่าใครจะเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยจำเพาะในส่วนที่เป็นความประพฤติปฏิบัติที่เป็นบุญเป็นกุศลมีมากมายหลายหมวดมากมายหลายข้อที่เป็นคุณความดีแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงย่อหรือกล่าวโดยย่อถึงความประพฤติปฏิบัติที่เป็นคุณความดีไว้10ประการด้วยกัน10ประการนั้นท่านรวมเรียกว่าบุญญกิริยาวัตถุ10เธอฟังให้ดีแล้วเอาไปสอนลูกศิษย์ไปสอนลูกของเธอหลานของเธอต่อไปหรือแนะนำเพื่อนๆของเธอให้ไปในทางดีได้บุญญกิริยาวัตถุ10ประการคือแปลว่าเมื่อประพฤติปฏิบัติแล้วเป็นธรรมชาติเครื่องชำระจิตใจให้ผ่องใสและปรากฏผลเป็นความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขแต่ฝ่ายเดียวนะ10ประการนั้นข้อที่1ทานามัยบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานหรือการเสียสละแล้วค่อยพูดกันในรายละเอียดว่าสละยังไงจึงจะเป็นความดีตั้งแต่เบื้องต้นถึงเบื้องสูงได้ประการที่สองศีลมัยบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลอย่างพวกเธอทั้งหลายกำลังประพฤติปฏิบัติอยู่ในขณะนี้อีกประการหนึ่งภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาอบรมจิตใจยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นด้วยการทำสมาธิและการเจริญปัญญารู้แจ้งในสภาวะธรรมชาติทั้งหลายดังกล่าวและสูงขึ้นไปเป็นปัญญารู้แจ้งในอริยสัจ4คือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคเป็นทางให้พ้นโลกบรรลุมรรคผลเป็นอริยบุคคลถึงขั้นสิ้นทุกข์ทั้งปวงอีกประการหนึ่งเป็นข้อที่4เธอฟังให้ดีนี่สำคัญมากซึ่งเธอไม่เคยได้ยินหรือได้ยินไม่กี่คนอัปปจายนามัยความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มี3ระดับ3ประเภทผู้ใหญ่โดยวัยวุฒิคนแก่มีอายุเหนือกว่าเราผู้ใหญ่โดยคุณวุฒิเช่นครูบาอาจารย์ผู้ทรงศีลเป็นต้นทรงศีลทรงธรรมผู้ทรงศีลทรงธรรมนั้นแม้จะเป็นเด็กกว่าเขาก็เป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิเหนือกว่าสามารถและควรที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนกับท่านแม้แต่พ่อแม่ยังต้องกราบลูกที่บวชเป็นพระสงฆ์
ดังนี้แม้แต่พระที่มีอายุมากแต่มีอายุพรรษาน้อยก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนกราบไหว้พระแม้อายุน้อยแต่มีพรรษามากกว่านี่แปลว่าผู้ใหญ่โดยคุณวุฒิอีกอย่างหนึ่งผู้ใหญ่โดยชาติวุฒิได้แก่ท้าวพระยามหากษัตริย์หรือราชนิกูลที่สูงศักดิ์สูงตระกูลต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเราก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนตามควรตามกาละเทศะที่ควรเป็นบุญเป็นกุศลสำคัญเธอสังเกตดูอย่างคนในวังนะเป็นระเบียบเรียบร้อยกิริยาวาจาอ่อนหวานมีผลส่งให้เจริญรุ่งเรืองด้วยยศถาบรรดาศักดิ์อย่างนั้นและเธอจงสังเกตนะคนแข็งกระด้างหยาบคายก็จะไม่เจริญไปในทางนั้นแม้อยู่ในศักดิ์ตระกูลที่สูงก็ตกต่ำลงได้ให้สังเกตดูไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายที่อาตมาได้เคยกล่าวว่ามาณสถานที่นี้พึงสำรวมกิริยาวาจาและใจแม้กระทั่งนั่งฟังธรรมพึงกระทำด้วยความเคารพอาตมาได้แสดงให้ดูนะว่าอย่านั่งในท่าที่ขาดความเคารพบาปอกุศลนั้นเกิดแก่เธอนะอาตมาไม่เป็นไรหรอกเธอดูสิพระเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าพระสงฆ์นี่นะผู้กราบไหว้นะมีทุกระดับจากสูงสุดลงมาถึงต่ำสุดดูท่านนั่งอย่างไรในการฟังธรรมดูสิแม้กระทั่งแต่งตัวท่านก็แต่งด้วยความเคารพในพระธรรมพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นทั้งวัฒนธรรมเป็นทั้งระเบียบเป็นทั้งวินัยนี่พวกเธอทั้งหลายแต่งตัวด้วยชุดขาวเรียบร้อยนี่แสดงความเคารพดีอยู่แล้วแต่กิริยาที่แสดงออกในการฟังธรรมในการนั่งอบรมไปซะตั้งแต่เดี๋ยวนี้เธอควรจะเป็นบัณฑิตโดยธรรมไม่ใช่บัณฑิตแต่เพียงสักแต่เรียนจบไปบูชาจะบูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาในสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดขอเชิญกราบนมัสการพระประธานพุทธชัยมงคลและพระคู่บารมีพระประธานที่ประดิษฐานณอุโบสถวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีและเชิญชมนิทรรศการพระบรมสารีริกธาตุที่สำคัญอีกมากมายการบูชาในสิ่งที่ควรบูชาย่อมนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพิเศษเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เปิดโอกาสให้สาธุชนกราบนมัสการอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปเดือดร้อนมีทุกข์ใจเข้าวัดไซกราบพระพุทธชัยมงคลจบลงไปนั้นเป็นการบรรยายธรรมของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามในเรื่องหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนตอนที่2ซึ่งท่านได้บรรยายให้แก่คณะครูและนักศึกษาจากสถาบันราชภัฏจังหวัดนครปฐมที่เข้าไปศึกษาและปฏิบัติธรรมได้รับฟังกันในโครงการอบรมจริยธรรมแก่นักศึกษาที่จะไปทำหน้าที่เป็น
ผู้แนะนำสั่งสอนเป็นแม่แบบแม่พิมพ์ในโอกาสต่อไปซึ่งหลวงพ่อก็ได้แนะนำเกี่ยวกับธรรมะอันเกื้อกูลแก่การที่จะไปเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนในโอกาสต่อไปสำหรับรายการธรรมะสู่สันติในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอเชิญท่านสาธุชนโปรดติดตามธรรมะบรรยายเรื่องนี้ได้ในครั้งต่อไปก่อนจากกันก็ขอส่งท้ายด้วยภาษาธรรมคำกลอนว่าผู้ใดรักษาใจผู้นั้นรักษาธรรมผู้ใดรักษาธรรมผู้นั้นก็คือรักษาใจผู้ใดระวังจิตผู้นั้นระวังหมดผู้ใดระวังจิตผู้นั้นก็ไม่เสื่อมจากธรรมผู้ใดคอยตามดูจิตของตนผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารรายการธรรมะสู่สันติวันนี้ขอลาท่านสาธุชนไปก่อนโปรดติดตามธรรมบรรยายเรื่องนี้ได้ในครั้งต่อไปขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร